ัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายเอียดมาแล้วนะคะวันนี้ยายเอียดจะพามาทำข้าวผัดพี่น้องนะคะข้าวผัดผักหลากสีนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็มาชมกันนะคะก็คือนะคะนี่ก็คือหมูเด้งนะคะพี่น้องนะคะนี่คือหมูเด้งนะคะยายเอียดทำให้สุกแล้วเรียบร้อยนะคะ แล้วก็หั่นชิ้นเล็กแล้วนะคะหั่นแล้วนะคะแล้วก็แครอทนะคะพริกแดงนะคะต้นหอมนะคะนี่ก็คือเห็ดหอมนะคะพี่น้องนี่ก็คือเห็ดหอมที่ยายหั่นสุกแล้วนะคะสุกแล้วก็หั่นแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือหอมใหญ่หอมหัวใหญ่เหล่านี้แหละนะคะแล้วก็ไข่สามฟองนะคะแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆนะคะอยากจะพามาผัดข้าวผัดหลากสีกินให้อร่อยอร่อยไปด้วยกันนะคะมาชมจ้านะคะนี่นะคะนี่ก็คือเครื่องปรุงต่างๆนะคะอันดับแรกก็คือน้ำมันนะคะพี่น้องนะคะน้ำมันพืชนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะยายเอียดหั่นเป็นแว่นแบบนี้นะคะหั่นเป็นแว่นแบบนี้นะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวผงปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานนะคะเพื่อจะได้ทำให้สีเขาสวยนะพี่น้องเนาะแล้วก็น้ำตาลนะคะนี่แหละนะคะก็คือเครื่องเคียงนะคะก็คือเครื่องปรุงต่างๆนะคะที่ยายเอียดจะทำข้าวผัดให้ชมกันนะคะนี่นะคะนี่นะคะก็คือเครื่องปรุงต่างๆพร้อมข้าวสวยๆของเรานี่แหละหุงใหม่ๆอร่อยๆนะคะนะมาติดตามชมไปกับยายนะคะมาแล้วค่ะนะคะนี่นะคะยายเอียดใส่น้ำมันแล้วนะคะใส่น้ำมันแล้วก็จะเกี่ยวกระเทียมเนาะพี่น้องเนาะกระเทียมยายเอียดก็เอาลงแล้วนะคะกำลังเลื้องหอมเลยนะคะต่อไปยายเอียดก็จะมาใส่หมูเด้งนะคะหมูเด้งที่เราทำสุกแล้วนี่แหละนะคะเราจะเอาลงไปอีกครั้งนะคะอยากจะลงไปอีกครั้งนะคะเพื่อทำให้เข้าหอมกับกระเทียมเนาะนะคะมาทำข้าวผัดจานใหญ่ๆบิ๊กกินกันง่ายๆนะคะผัดผักสีสวยๆกินอร่อยๆนะคะมาดูไปกับยายนะคะเราจะผัดหมูเด้งใส่กับกระเทียมเจียวนะคะพี่น้องนะคะต่อไปยายเอียดก็จะมาใส่ไข่นะคะยายก็จะมาใส่ไข่ลงไปเลยนะคะยายเอียดใช้ไข่3ฟองนะคะไข่3ฟองนะคะมาดูกันไปยาวๆนะคะมาค่ะเร่งไปขึ้นนิดน้อยนะคะแล้วจะทำให้ไข่ก็สุกออกนะคะเล็กน้อยนะคะต่อไปยายเอียดก็จะมาใส่แครอทนะคะใส่แครอทลงไปตอนที่ไข่กำลังจะสุกนะคะก็จะได้สุกไปด้วยกันเนาะพี่น้องเนาะเรากินดิบก็ได้เรากินสุกก็ได้นะคะแครอทนะคะจะทำให้ข้าวผัดเราสีสวยนะคะพี่น้องเนาะนะคะต่อไปยายเอียดก็จะมาใส่ข้าวลงไปนะคะพี่น้องข้าวสวยๆของเราที่แหละใส่ลงไปนะคะ very good ใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวก็จะมาคลุกเคล้านะคะต่อไปก็จะมาคลุกเคล้านะคะคลุกเคล้าเสร็จแล้วก็จะมาปรุงเลยนะคะพี่น้องนะคะเอาไฟลงสักเล็กน้อยนะคะก็จะมาคลุกเคล้าก่อนนะคะแล้วก็จะตามด้วยเห็ดหอมพี่น้องนะคะมันจะมีสีออกสีดำเนาะจะตัดเหลืองเหลืองเขียวขาวนะคะเนาะนะคะเราจะคลุกเคล้าก่อนนะคะเดี๋ยวมาชมตอนที่ยายเอียดปรุงนะคะต่อไปยายก็จะมาปรุงนะคะเราจะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปก่อนนะคะพี่น้องนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเรากะมาพอดีแล้วนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็คลุกเคล้านะพี่น้องเนาะ easyคลุกเคล้าให้กลิ่นหอมตลบอบอวนนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่ผงปรุงรสสักหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะพี่น้องประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะมีแต่น้ำปลาย่าเอียดปูพิษฮะน้ำตาลค่ะตัดน้ำตาลสักเล็กน้อยนะคะตัดน้ำตาลนะคะคลุกเคล้าก่อนนะคะต่อไปก็เราจะมาคลุกเคล้านะคะคลุกเคล้าขาดเหลืออะไรเราก็ชิมไปด้วยนะคะพี่น้องนะคะสวยงามมากสวยแล้วต่อไปเดี๋ยวก็จะมาใส่ห
ิ้วดำหวานนะคะซีอิ๊วดำหวานนะคะใส่ลงไปเพื่อจะได้ทำให้สมสีสวยเนาะนะคะจะมาคนนะคะสีเขาออกสีนะคะพี่น้องนะคะว้าวต่อไปนะคะเดี๋ยวก็จะมาใส่ผักแล้วนะคะใส่ผักที่เราเตรียมไว้นะคะได้สีที่เราต้องการแล้วนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวก็จะมาใส่ผักนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะใส่หอมแดงลงไปหอมขาวหอมขาวพี่น้องหอมหัวใหญ่นะคะป้าพิษบอกถือยายเหยียดตะโรกอีกแล้วยายเหยียดตะโรกป้าแป้วๆนะคะแล้วก็จะใส่พริกแดงลงไปนะคะจะทำให้สีสวยนะคะข้าวผัดเราจะออกมาสีสวยนะคะพี่น้องนะคะโอ้ well โอ้ยน่ากินมากเลยนะคะสวยงามสวยงามค่ะนะคะนี่นะคะแซ่บแล้วอร่อยแล้วนะคะพี่น้องนะคะต่อไปยายก็จะมาใส่หอมนะคะเพื่อทำให้สีสวยนะคะแล้วก็เราจะโรยหน้าตอนที่เราทำเสร็จแล้วด้วยนะพี่น้องเนาะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะข้าวผัดผักรวมเยอะๆนะคะสีสวยๆของเราแซ่บนะคะว้าวเดี๋ยวมาชมกันกับยายตอนที่ยายตักขึ้นแล้วนะคะนี่ค่ะสีสวยนะคะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วนะคะข้าวผัดละเอียดเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะข้าวผัดผักรวมใส่ผักเยอะๆนะคะเขาชอบผักอะไรแล้วก็หั่นใส่แบบเป็นฝอยๆนะคะพี่น้องนะคะขอขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะง่ายๆอร่อยๆดีต่อสุขภาพเราค่ะทำกินเองได้เยอะด้วยนะคะนี่นะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดSubscribeกดติดตามนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปเมนูแซ่บๆกับยายในทุกๆคลิปนะคะขอบคุณค่ะมากินข้าวผัดกับยายเอียดจ้านะคะมาพี่น้องมานะคะอร่อยจานใหญ่ๆบิ๊กๆกิน2คนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ